สวัสดีค่ะสวัสดีทางเพจแล้วก็ทาง Youtube แล้วก็สวัสดีทาง TikTok ค่ะวันนี้ได้นะคะสวัสดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงค่ะวันนี้ลูกร้องทุกวันสามชั่วโมงตั้งแต่สิบแปดถึงยี่สิบเอ็ดอ่าอันนี้เป็นถ้าร้องแบบนี้และร้องมากกว่าสามครั้งในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเป็นร้องโคลิกซึ่งร้องโคลิกเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดแต่มี สาเหตุสนับสนุนหรือว่าเรียกว่าปัจจัยสนับสนุนนะคะก็คือการไม่สุขสบายท้องแน่นท้องมีลมในท้องเยอะแบบนี้ค่ะ,ะการย่อยอาหารไม่ดีนะคะอะโดยเฉพาะเด็กที่กินนมผงอะไรอย่างนี้นค่ะก็อาจจะทําให้ร้องโคลิคค่อนข้างเยอะอันนี้ต้องดูนะคะก็คือต้องหาทางก็คือ,อการชื้นแฉะผ้าอ้อมแฉะผืนผ้าอ้อมมีผืนขึ้นผืนคัน ไรอย่างเงี้ยค่ะที่กระตุ้นให้เกิดการร้องโคลิกเราก็ต้องป้องกันพวกนี้แต่สมมุติว่าสุดท้ายเราป้องกันทุกอย่างแล้วและยังร้องอยู่เราก็ต้องรับมือไปกู้อุ้มกล่อมร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยหลอกล่อก,กันไปผัดกันค่ะหาคนมาช่วยนะคะลูกติดเต้าจะเปลี่ยนมาให้กินนมผงเริ่มยังไงก่อนเปลี่ยนมาเป็นให้กินนมแม่ใส่ขวดก่อนให้ได้ค่ะปัญหาคือลูกไม่กินขวด เขาไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ไม่ได้ว่าไม่กินนมผงแต่เขาไม่กินขวดนมวิธีการก็คือเราบีบน้ํานมเรามาให้ใส่ขวดให้ลูกกินเพราะอย่างน้อยก็ยังเป็นรสชาตินมแม่แม่นึกออกไหมพอเป็นรสชาตินมแม่เขาอาจจะยอมกินง่ายขึ้นแม่ให้คนอื่นเป็นคนป้อนนะคะแล้วก็แม่ไม่อยู่ใ,ใกล้ๆนะอย่าให้ได้ยินเสียงได้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหาหัวนมที่มันเป็นจุกนมนิ่มๆม,ม,มาให้กินนะคะแต่ถ้าเกิดลูกแบบ แต่เก้าเดือนสิบเดือนแล้วจะมาฝึกขวดแล้วไม่ยอมกินทายัางไงก็ไม่ยอมกินเลยนะคะอันเนี้ยก็ต้องแบบอาจจะเป็นฝึกใส่หลอดดูดหรือว่าใส่แก้วไปเลยนะคะฉีดวัคซีนลูกน้อยห้าเดือนนะคะเวลาหลับจะกินนมแล้วก็ร้องไห้คือหลังจากฉีดวัคซีนบางทีมันมีพวกแบบ ควาไม่สุขสบายใชเอฟเฟกต์เพราะว่าบางทีเราร่างกายลูกนะคะจะต้องสร้างภูมิขึ้นมามันก็ทําให้มีไข้ความไม่สบายตัวลูกก็จะงองแงเป็นประมาณหนึ่งสองอาทิตย์นะคะไม่เป็นไรนะคะ1ขวบไม่ยอมกินข้าวจะเป็นอะไรไหมเป็นแน่นอนนมแม่หรือว่านมทุกชนิดสารอาหารไม่เพียงพอสําหรับเด็กหนึ่งขวบแล้วคะ่ะลูกต้องได้สารอาหารจากการกินข้าวสามือ้อ สำคัญมากค่ะถ้าเด็กกินแต่นมนะคะมันจะขาดวิตามินซีนะคะแนะนำว่าควรจะต้องกินข้าวให้ได้ค่ะลดนมค่ะอ่านะคะน้อง13วันควรดื่มนมแม่ตามเกณฑ์น้ำหนักตัวหรือจนอิ่มปกติปั๊มนมให้น้องกินผ่านขวดถ้าปั๊มนมให้น้องกินผ่านขวดนะคะต้องคำนวณปริมาณน้ำนมค่ะแต่ถ้ากินจากเต้าให้ดูดตามความต้องการของลูกเพราะการดูดเต้าแต่ละครั้งเนี่ยลูกจะได้นมไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับการดูดในแต่ละรอบดูดแรงดูดเบดูดนานดูดมีประสิทธิภาพดูดแรงดูดลึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้นมดีเนาะถ้าดูดลึกดูดทุกวิธีดูดนานหน่อยก็ได้นมมากรอบนี้ตื่นแล้วดูดแป๊บเดียวหลับๆดูดก็ได้นมน้อยก็จะต้องกินบ่อยนะคะซึ่งถ้าน้อง13วันถ้าเป็นไปได้ก็เข้าเต้าจะดีที่สุดนะคะ น้องตั้งคันได้เกือบแปดเดือนค่ะตอนนี้ตั้งคันได้แปดเดือนถ้านอนตะแคงซ้ายจะเสียชายโครงและชาพอเปลี่ยนด้านก็หายขาอันตรายไหมไม่นะคะก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้เนาะตรงเออเวลาที่เราตั้งคันถ้าเรานอนตะแคงถ้าเดิมนานๆเวลาที่เราตั้งคันมดลูกมันจะใหญ่เด็กจะใหญ่เนาะถ้าสมมติเรานอนตะแคงด้านใดด้านหนึ่งนานๆฝั่งตรงข้ามเนี่ย มันจะมีการตึงดึงรั้งของของเอน็นกล้ามเนื้อต่างๆที่ฝั่งนี้เพราะว่าท้องมันทวงไปด้านล่างด้านนี้จะปวดนะคะอ่าก็ต้องเปลี่ยนด้านค่ะนะคะน้องเก้าเดือนไม่ยอมคานต้องไปพบแพทย์ไหมพัฒนาการอย่างอื่นเป็นยังไงก้าเดือนนั่งได้มั่นคงนั่งแล้วเอามือไปจับของต่างๆหรือว่าคืบได้หรือเปล่าคืบคือพัฒนาการด้านการคาน หรือว่ากระดืบหรือว่ากิ้งตัวนะคะพลิกคว่ำพลิกหงายได้คล่องแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปพบหมอนะคะโอเคนะคะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เซตไว้45นาทีนะคะขอบคุณ240หัวใจไลค์ like ที่ให้กับพี่กันนะคะใครเข้ามาที่หลังก็ฟังความรู้เรื่องของโรคฟีดัดลิงไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเอายังไงมีเวลาเดี๋ยวจะกลับมาไลค์อีกนะคะ ตั้งใจว่ารอบหน้าจะไล่เรื่องของลูกบิดตัวนะคะตอนนี้ติดตามความรู้หน้าเพจพี่กันก่อนเดี๋ยวพี่กันจะทําอินโฟความรู้เรื่องของฟีดัลลิงออกมาให้จะได้แชร์กันแล้วก็เก็บไว้ดูนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีการอัปเดตเรื่องของไข้วัคซีนไข้ทรพิดยังไงพี่กันจะอัปเดตหน้าเพจนะคะขอบคุณทุกา like, การไลค์การแชร์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเพจแล้วก็ u t u b e พี่กันนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีการอัปเดตเรื่องของไข้วัคซีนไข้ทรพิดยังไงพี่กันจะอัปเดตหน้าเพจนะคะขอบคุุณณทกกกาารรร์แชขอค คนที่ติดตามเพจแล้วก็ y o u t YouTube พี่กันนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะต้องให้เวลากับลูกอย่างน้อย30นาทีต่อวันนะคะเดี๋ยวจะกลับไปทำหน้าที่นี้ค่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ